ขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องนันซินิเบิลนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ห่างหายจากการทำคลิปกันไปก็นานพอสมควรนะคะเราจะมาอยู่ในช่วงอาร์ตบุ๊ดบายนันนี่กันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะนันนี่ก็จะพาพวกเราเนี่ยไปเดินเก็บใบไม้ประมาณ5ชนิดนะคะแล้วก็มาเทียบเฉดสีของแต่ละเฉดสีของใบไม้เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันในคลิปนี้เลยชื่อคลิปที่มีชื่อว่า Natural Art by นันนี่ค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาใบไม้กันก่อนนะคะซึ่งใบไม้ที่นันนี่จะเลือกเป็นชนิดแรกก็คือเป็นใบตำลึงละกันนะคะซึ่งก็อยู่ในบริเวณกำแพงบ้านนะคะซึ่งก็หาได้ง่ายทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใบตำลึงเนี่ยมันจะให้สีที่เป็นแบบไหนกันบ้างนี่นะคะก็จะเป็นใบตำลึงนะคะนี่นะเดี๋ยวเราลองมาระบายบนนี้ดูนะคะว่าใบตำลึงเนี่ยมันจะให้สีแบบไหนแล้วเราก็จะเขียนนะคะว่านี่คือใบตำลึงและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ใบที่2แล้วนะคะก็คือเราจะใช้เป็นใบกระเพรานะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสีของใบกระเพราเนี่ยมันจะออกสีเข้มหรือสีอ่อนยังไงนะคะหอมมากเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสีของใบกะเพราจะเป็นยังไงครับนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ไปทั้งหมด3เฉดสีแล้วซึ่งก็จะเหลือแค่อีก2เฉดสีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อนะคะว่าจะใช้ใบอะไรกันอีกบ้างแบบที่เรารู้จักและก็ที่เราหาเจอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาระบายแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาใบที่4นะคะเอาเป็นใบยอละกันเนาะอยู่ใกล้ๆดีเดี๋ยวเราจะหาใบที่มันอ่อนๆเนอะนี่ได้ไหมนี่นะคะใบยอสเก็บอีกสักหนึ่งอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีของใบยอเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มหรือว่าสีอ่อนหรือว่าสีที่เป็นสีเฉดเดียวกันกับผักบุ้งยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราได้ใบไม้มาแล้วนะคะเราก็จะลองระบายดูมันกรอบมากเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะไปหาใบสุดท้ายค่ะจะมาดูกันว่าใบอันไหนที่จะให้สีที่สดแล้วก็เฉดสีที่ไม่เหมือนกันมากที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวเราจะใช้ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นใบของต้นว่านะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าใบของต้นว่าเนี่ยมันจะให้สีแบบไหนนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ้า
แล้วก็เดี๋ยวนะนี่เนี่ยไปหาดอกไม้ต่อนะซึ่งจะดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าดอกไม้ที่เราจะใช้ก็จะเป็นดอกไม้ที่อยู่บริเวณบ้านของเราเนี่ยจะเป็นดอกไม้อีก5ชนิดนะคะจะมาดูว่าสีของดอกไม้เนี่ยจะให้สีแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนี่คือดอกอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่มันคือสีเหลืองเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะลองเทสดูนะคะว่าสีอันนี้เนี่ยมันจะให้เป็นสีแบบไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดอกที่2กันต่อนะคะซึ่งดอกที่2นี้จะเป็นดอกดาวเรืองนะซึ่งอยู่ตรงนี้จะเหมือนๆด้วยนะประวัติแดดไหมเราจะใช้แค่กลีบ1ดอกนะฮะนิดเดียวโชว์ให้กล้องดูหน่อยนี่นะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของเรากันนะฮะฮัลโหลนะฮะและนี่นะคะก็จะเป็นเฉดสีที่นันนี่ไปหามาทั้งหมด11เฉดสีที่ได้จากบริเวณบ้านของนันนี่เองนะฮะซึ่งก็อันแรกนี่ค่ะนะคะจะเป็นใบตำลึงนี้นะคะก็จะได้ค่าสีที่เป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นสีค่อนข้างที่จะออกอ่อนไปเลยนะคะค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะคะใบที่2นะคะก็คือจะเป็นนี่ค่ะเฉดสีนี้นะคะจะเป็นเข้มๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นใบนี้นะคะอันนี้เลยใบกะเพราใบกะเพราที่เราผัดกะเพรากินนั่นนะคะซึ่งก็จะให้ค่าสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มอยู่พอสมควรนะคะส่วนอันที่3อันนี้ไอ้ผ่านกล้องส่วนอันที่3อันนี้นะคะเป็นผักบุ้งนะฮะอันนี้ผักบุ้งจะให้ค่าสีที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มอยู่นะคะใกล้ๆเคียงกับใบกะเพราเลยนะฮะส่วนใบยออันนี้นะใบยอที่เขาใส่ในห่อหมกนะฮะซึ่งถ้าเกิดเหมือนเราเล่นมากๆใช่ไหมคะเล็บของเราเนี่ยมันจะเป็นสีดำเว้ยมันจะเข้าไปในเล็บได้ง่ายนะฮะซึ่งใบยอเนี่ยมันจะให้ค่าสีที่ค่อนข้างเข้มค่อนข้างที่จะออกไปทางน้ำตาลเลยนะฮะส่วนใบสุดท้ายใบว่านะคะผิวใบมันแบบมันวาวๆหน่อยนะคะซึ่งพอเราเอามาระบายแล้วสีมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะมันจะแบบอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในฝั่งของดอกไม้นี้กันบ้างนะคะดอกไม้นี้ซึ่งในฝั่งของดอกไม้นี้นะคะดอกแรกเนี่ยนะนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรแต่ว่ามันอยู่เหมือนเป็นดอกหญ้าที่อยู่ริมทางนะครับมันให้ค่าสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกไปในโทนส้มๆหน่อยนี่นะอันนี้นะส่วนอันที่2ใบที่2สีที่2นะก็คือสีของดอกดาวเรืองให้ค่าสีที่สวยมากเลยนะสีเหลืองอันนี้นะคะให้ค่าสีที่สวยมากแล้วก็อันที่3ก็คือนี่เลยอัญชันนะฮะอัญชันที่เขาเอามาทำน้ำรับประทานกันแล้วก็ถ้าบ้านในนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาสีของดอกอัญชันเนี่ยไปทำเป็นสีของข้าวยำตอนเช้าๆนี่นะคะก็จะได้กินข้าวยำที่มาจากสีอัญชันอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนี้เห็นไหมคะใบนี้นะคะก็คือเป็นใบพุทธรักษานะฮะซึ่งใบของมันเป็นสีส้มก็จริงแต่ว่าพอเราระบายออกมาเนี่ยสีของมันค่อนข้างที่จะออกเป็นแบบสีเขียวๆนะฮะเขียวๆน้ำตาลนะฮะอาจจะแบบค่อนข้างถึงแบบไม่มันดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นสีส้มหรือสีเขียวหรือสีอะไรนะส่วนอันด้านล่างนะฮะอันด้านล่างนี้จะเป็นใบนี้ค่ะเป็นดอกของดอกโบยเซียนะฮะซึ่งดอกโบยเซียนจะให้ค่าสีที่เป็นสีชมพูนะเป็นชมพูอ่อนๆตอนแรกที่นันนี่ระบายนะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนอ่อนๆจริงๆแล้วก็จะมีค่อนข้างจะมีแบบน้ำในดอกของมันเนี่ยเยอะอยู่นะฮะคือพอเราระบายปุ๊บค่าไอตัวสีชมพูของดอกเนี่ยมันก็หายไปนะฮะแล้วมันก็เกิดเป็นสีแบบนี้ขึ้นนะฮะส่วนสุดท้ายสีสุดท้ายก็คือสีนี้สีสุด
ท้ายนะคะก็คือสีดอกชบาใบนี้นี่เองซึ่งดอกชบานี้นะคะมันเป็นสีสีชมพูแต่ว่าพอเราระบายปุ๊บดอกชบากลายเป็นให้ค่าสีที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะซึ่งนะคะมาสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือเหมือนเราดูนี้นะคะใบไม้นะคะใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันเป็นสีเขียวก็จริงนะคะแต่ว่าค่าสีที่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเฉดแต่ละสีที่ได้จากใบไม้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราสังเกตดูได้จากตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ5ใบสีเขียวเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าสีที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันนะคะดอกไม้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าดอกไม้เนี่ยแต่ละสีมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะก็คือมันจะให้ค่าสีที่ค่อนข้างที่จะตรงกับกลีบดอกของมันอยู่พอสมควรนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของnatural art นะคะซึ่งจะเป็นศิลปะที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าศิลปะจากธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็จบกันไปกับในช่วง art tut นะคะก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรแบบไหนนะคะหรือว่าอยากให้นันนี่ทำคลิปอะไรแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปของวันนี้นะคะนันนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนันเซโนโบด้วยนะคะ NANZINABLE ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย